ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสว walk out รัชนีกรสะอื้นโวยตั้งกรรมธิการพรรคพวกแฉมีคนเดินบอกให้อ่านลายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับกับเรื่องของการที่สวนะครับได้มีการนะครับประชุมกันแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าวันนี้นะครับสวบางพวกบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้คิดจะทำเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าไม่ได้คิดจะทำเพื่อประชาชนหรือเปล่าแต่เข้ามาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ของกลุ่มคนของตัวเองหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเราคงต้องติดตามนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ครับอย่าปล่อยให้สวเหล่านี้นะครับมากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วนะครับเล่นพรรคเล่นพวกแล้วเอาพวกพ้องของตัวเองมาเป็นใหญ่นะครับแล้วทำให้นะครับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแพร่ขยายออกไปประชาชนทุกคนต้องช่วยกันนะครับจับตาดูเรื่องนี้ครับสว.รัชนีกรสะอื้นตัดพ้อตั้งกรรมธิการสอบประวัตินะครับอัยการสูงสุดเป็นก้อนนะครับแฉมีคนเดินบอกให้อ่านลายหมอเปรมนะครับ walk out ไม่ขอร่วมสังฆกรรมเมื่อนะครับวันที่นะครับ5สิงหาคมที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาการตั้งคณะกรรมการนะครับสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัตินะครับความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดโดยนะครับเป็นการดำเนินการในการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาใหม่เพื่อทำงานต่อเนื่องจากกรรมาธิการชุดเดิมซึ่งเป็นสวชุดเก่าโดยตามขบวนการจะต้องพิจารณาชื่อของอัยการสูงสุดตามที่คณะกรรมการอัยการหรือกอ.อ.เสนอชื่อนายภัยรัตน์นะครับพรมสมบูรณ์นะครับสิริรองอัยการสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งนะครับทั้งนี้มีการเสนอชื่อนะครับสว.เป็นกรรมการเกินฝ่าย15คนซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการเสนอชื่อนะครับแบบเป็นกลุ่มก้อนทำให้สว.พันใหม่และสว.สีขาวมองว่าการเสนอเป็นชุดแบบเป็นชุดนั้นนะครับจะทำให้ถูกมองว่าเป็นสภารีโมทหรือสภาใบสั่งอย่างไรก็ตามมีการเสนอชื่อรวม34คนซึ่งเป็นจำนวนเกินฝ่าที่กำหนดทำให้ต้องใช้การตัดสินด้วยการออกบัตรลงคะแนนทำให้นายบุญส่งแจ้งให้พักการประชุม1ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับก่อนออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินจากนั้นเวลานะครับ 17:25 นที่ประชุมวุฒิสภากลับมาประชุมใหม่หลังจากพักการประชุมไป1ชั่วโมงโดยมีนะครับพลเอกเกียงไกรนะครับศรีรักรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.ลุกขึ้นอภิปรายว่าตนเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เข้ามาเป็นวาระแรกและไม่เคยลงตำแหน่งทางการเมืองใดๆในชีวิตและหวังว่าจะได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถมาใช้ก่อประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาติด้วยความเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพการประชุมในวันนี้ตนรู้สึกผิดหวังเศร้าใจเสียใจและไม่คาดคิดว่าจะเจอภาพแบบนี้บรรยากาศที่มีการเสนอชื่อเป็นแพ็ค15คนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วเราจะต้องมาโหวตกันหรือวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุดของการเป็นสว.คือวาระการแต่งตั้งหรือตรวจสอบองค์กรอิสระทำไมเราไม่คุยกันทำไมต้องลงมติหรือทำไมจะต้องเลือกแพ็กเกจกันมานะซึ่งเหตุการณ์ดูคุ้นๆตนยังไม่ลืมแต่ตนรู้สึกผิดหวังและเสียใจเราเคยมีเผด็จการรัฐสภามาแล้ววันนี้ทำไมเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เผด็จการนะครับวุฒิสภาอีกหรือดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่อายุ46ปีชีวิตนี้ไม่เคยคาดหวังว่าจะเข้ามาในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วยวัยเท่านี้แต่เมื่อมาแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านทำหน้าที่เพื่อประชาชนประเทศชาติได้หรือไม่เราจะต้องมาเลือกกันแบบนี้อีกหรือแล้วอ่านลายหรือจดกันอีกหรือพอได้แล้วอย่าให้ประชาชนที่มองเราในวันนี้ผิดหวังกับเรามากไปฝันนี้หลายท่านในที่นี้มีเกียรติทรงสง่าราศีทำคุณงามความดีมาทั้งชีวิตอย่าเอามาทิ้งตรงนี้เลยขอให้ช่วยกันกลับไปทบทวนในจิตใจสักนิดว่าขอให้ปิดไลน์แล้วเมื่อสักครู่มีคนเดินมาบอกว่าให้อ่านไลน์ด้วยพอเถอะดิฉันอับอายประชาชนทั้งประเทศทั้งชาติทั้งประเทศนะครับนางสาวรัชนีกรนะครับกล่าวด้วยเสียงสะอื้น
นางสาวรัชงานยังกล่าวต่ออีกว่าขอให้ใช้วิธีการไก่เกียร์และหากไก่เกียร์ไม่ได้ขอให้เรียกกันเองโดยจับฉลากนะเพราะตนเชื่อว่ารายชื่อที่เข้ามาทั้งหมดที่กำลังจะลงมติเขาตั้งใจมาทำงานและเขามีศักยภาพสูงตนไม่อยากให้เป็นก้อนเดียวกันเข้ามาทำงานฉะนั้นนะครับขอเสนอวิธีการจับฉลากทำให้นะครับพลเอกเกียงไกรชี้แจงว่าทุกคนมีความรู้สึกเหมือนสมาชิกและทุกคนเข้ามาทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองเหมือนกันและทุกคนมีความรู้ความสามารถผ่านขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญก็ต้องขอบคุณสมาชิกที่ช่วยกันเตือนสติซึ่งการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีการเสนอชื่อเป็นกลุ่ม 2-3 กลุ่มและทุกคนก็เป็นไปตามกฎกติกาข้อบังคับที่เราปฏิบัติร่วมกันฉะนั้นตนขออนุญาตดำเนินการตามมติต่อไปเพราะคิดว่าทุกคนที่เข้ามามีความตั้งใจหมดนะครับจึงขอให้เป็นไปตามข้อบังคับคือจะต้องลงมตินะครับโดยจำนวนสมาชิกโดยจำนวนรายชื่อทั้งหมด33คนทำให้สวนะครับทำให้นะครับสวพันใหม่และกลุ่มอิสระไม่พอใจที่จะเลือกกันเป็นกลุ่มก้อนจึงมีการเสนอให้กับผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดแสดงวิสัยทัศน์ว่าเหมาะสมเป็นกรรมาธิการหรือไม่เพราะต้องการให้เกิดการออลอมชอมและหากยังดึงดันที่จะเสนอชื่อกรรมาธิการ15คนโดยไม่เปิดโอกาสให้สวคนอื่นอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของสวชุดนี้เป็นอย่างที่สวสงสัยนะวิพากษ์วิจารณ์นะครับขณะที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสวกลุ่มสีขาวอภิปรายว่าตนสนใจในขบวนการยุติธรรมและเห็นว่าขบวนการยุติธรรมส่งผลถึงประชาชนตนจึงเป็นกรรมาธิการและนะครับอัยการถือเป็นความหวังของประชาชนแทนที่จะรอบคอบในการแต่งตั้งกรรมาธิการที่มาจากทุกส่วนแต่ต้องมาโหวตกันด้วยเสียงข้างมากรากไปแล้วจะได้ใครก็ไม่รู้ไม่ต้องโหวตก็รู้และกรรมาธิการชุดนี้ก็จะเป็นนะครับเงาของกรรมาธิการชุดหน้าคือตรวจสอบประวัตินะครับศาลปกครองสูงสุดที่ตนคิดว่าจะเป็นนอมิโน่ถ้าวันนี้มีการโหวตกรรมาธิการตรวจสอบประวัติอัยการแบบนี้การตรวจสอบประวัติของศาลปกครองสูงสุดก็คงจะไม่ต่างกันแล้วหลังจากออกจากห้องประชุมไปอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมจะไม่ทรยศต่อประชาชนเพราะการเลือกกรรมาธิการส่งผลต่ออัยการสูงสุดอย่างแน่นอนและไม่มีใครสนใจเสียงข้างน้อยอีกต่อไปจึงมีอย่างเดียวที่ตนจะทำได้ในขณะนี้คือไม่เข้าร่วมสังฆกรรมกับการโหวตครั้งนี้และคิดว่าการทำเช่นนี้ประธานในที่ประชุมต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไปแล้วผลประโยชน์จะตกกับใครผมจึงขอออกจากห้องประชุมและการประชุมครั้งนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายแพทย์เปรมศักดิ์กล่าวจากนั้นนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีโดยมีสวบางส่วนเดินตามไปด้วยอย่างไรก็ตามพลเอกเกียงไกรนะครับได้วินิจฉัยให้เดินหน้าลงมติเลือกกรรมาธิการเหลือ15คนโดยให้สวกาบัตรว่าจะเลือกรายชื่อใดที่เสนอเข้ามาอันนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าวันนี้สวนะครับไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนหรือเปล่านะครับสวบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องทำเพื่อที่จะเข้ามาคัดเลือกคนในองค์กรอิสระที่เป็นพวกตัวเองเข้าไปช่วยเหลือตัวเองเข้าไปเพื่อจะให้ตัวเองทุจริตคอร์รัปชันโกงกินรับสวยรับสินบนอะไรกันได้ง่ายๆหรือเปล่ามันเป็นการที่เข้ามาแบบนี้หรือเปล่าก็คงต้องรอดูแต่สิ่งหนึ่งนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าสวชุดนี้ยังไงก็ดีฝ่าสว250คนที่ผ่านมาเพราะสวชุดนี้เวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มีการเปิดเผยมาทำให้ประชาชนได้รู้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ากรรมาธิการชุดนี้นะครับที่เลือกออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงและทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนหรือเปล่าแต่ดูจากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ไม่น่าจะคิดว่าจะทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้คิดจะทำเพื่อประชาชนแต่พิษเพื่อจะเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเสียมากกว่าหรือเปล่าผมพูดในฐานะประชาชนคนนึงไม่ได้กล่าวหาไม่ได้โจมตีแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ประชาชนต้องจับจ้องและจับตาเรื่องนี้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะมีอะไรที่แปลกๆเยอะแยะมากมายในพยายามจะช่วยกลุ่มนายทุนเพื่อให้พ้นผิดไม่ว่าจะเป็นการออกการนิรโทษกรรมในการบุกรุกป่าหรือการที่ทำนโยบายต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเพื่อจะช่วยพวกพ้องสว.วันนี้เข้ามาเลือกองค์กรอิสระแต่ถามว่าองค์กรอิสระเหล่านั้นนะครับมีผลนะครับมีผลชี้ทางการเมืองเป็นเฉพาะนะครับเอาเฉพาะพวกพ้องตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ